ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะวันนี้มาอยู่ที่มิเลนแฮร์นะคะพูดคุยกับนายแพทย์ทิติวัฒน์ค่ะเรื่องราวของการดูแลเส้นผมเรื่องราวของการรักษาหากคุณมีปัญหาผมร่วงผมบางวันนี้ค่ะนันจะสอบถามคุณหมอให้นะคะว่าวิธีการดูแลตนเองหรือว่าวิธีการรักษานั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็มีรูปแบบอย่างไรบ้างค่ะนอกจากนั้นแน่นอนค่ะเรื่องของการทำความดีคุณหมอท่านนี้เขาได้ส่งต่อความดีให้กับสังคมนะคะแต่นอกจากเรื่องราวของการดูแลรักษาเส้นผมแล้วนะคะวันนี้จะมาสอบถามคุณหมอถึงโครงการดีๆโครงการนี้ค่ะชื่อโครงการว่าทำดีดูดีค่ะทำดีแล้วจะดูดีได้อย่างไรวันนี้ติดตามได้ในรายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพ่อครับป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมืองชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้เมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวพ่อครับป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมืองตามรอเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะวันนี้มาอยู่กันที่มิเลียนแฮร์นะคะพูดคุยกับนายแพทย์ทิติวัฒน์วีระโรจน์รัชกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าคุณหมอนะคะครับผมคือวันนี้ค่ะอย่างที่ตอนเปิดรายการได้เรียนบอกไว้ว่าสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมไม่มีความมั่นใจจะเป็นทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงเมื่อคุณจะอยู่ในวัยไหนนะคะปัญหานี้เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกเพศด้วยถูกไหมคะครับผมวันนี้ค่ะจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการดูแลตัวเองทำให้มีเส้นผมที่แข็งแรงทำอย่างไรเดี๋ยวว่าคนที่มีปัญหาแล้วเนี่ยจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างแล้วก็แน่นอนค่ะคุยถึงชีวิตของคุณหมอด้วยว่าทำไมทางรายการถึงจะต้องมาพูดคุยกับนายแพทย์ท่านนี้นะคะขออนุญาตเริ่มต้นก่อนเอาจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่วงการแพทย์ก่อนดีกว่าค่ะเริ่มต้นได้ยังไงคะอ๋อจริงๆเป็นสมัยก่อนก็คือการสอบเข้าเรียนแพทย์เป็นเหมือนกับความฝันของเด็กหลายๆคนนะครับรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็สมัยก่อนที่จะเข้าเรียนแพทย์เนี่ยเนื่องจากคุณแม่เป็นคนที่ป่วยนะครับค่อนข้างบ่อยนะครับมีอุบัติเหตุหกล้มอะไรพวกนี้บ่อยแล้วเราก็ได้ไปเยี่ยมหรือว่าพาคุณแม่ที่ไปโรงพยาบาลนั้นสิ่งที่เราติดตาอยู่เสมอก็คือว่าคนที่ทำให้คุณแม่เนี่ยหายก็คือคุณหมอนะครับรวมถึงครั้งหนึ่งที่คุณแม่ล้มแล้วก็กระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับแล้วก็เข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลศรีราชเราก็ได้รู้สึกถึงว่าคนที่ทำให้คุณแม่สามารถที่จะหายได้แล้วก็ลุกขึ้นมาเดินได้ก็เป็นคุณหมอที่ทำด้านศัลยกรรมค่ะครับผมรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือคนได้ช่วยเหลือคนใช่ครับแต่การเข้าสู่วงการแพทย์ตั้งแต่การเรียนเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะต้องมีความมุมานะแล้วก็มุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเป็นแบบนั้นไหมคะมันหลายอย่างครับหนึ่งก็คือเราต้องคงต้องชอบก่อนแล้วเราคงต้องตั้งเป้าก่อนว่าเราอยากจะทำอะไรมันก็จะมีแรงในการที่เราจะมี passion เนาะใช่ในการที่จะเรียนศึกษาหาความรู้นะครับแล้วก็อดทนอ่านหนังสือสมัยก่อนก็คืออ่านหนังสือกันดึกๆเลยเพื่อที่จะต้องมานั่งสอบ entrance นะคะเหมือนกับบอกต่อให้กับเด็กรุ่นใหม่นั้นเชื่อว่าเด็กในยุคนี้เนี่ยก็ยังมีอีกโอ้โหเป็น
หลายคนนะคะเป็นล้านคนเลยก็ว่าได้อาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปที่อยากจะประกอบอาชีพในอนาคตเป็นคุณหมอเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ใส่ความตั้งใจใส่ความมุ่งมั่นลงไปกับอะไรเป็นพิเศษบ้างคะหนึ่งก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าคนที่เป็นหมอเนี่ยต้องเสียสละหลายๆอย่างคืออาชีพจริงๆทำอะไรบ้างไม่ใช่เห็นแต่ภาพลักษณ์เข้าใจไหมคะเราต้องรู้ก่อนว่าคุณหมอเนี่ยทำงานอะไรนะครับเราอาจจะเห็นบางคนอาจจะดูในละครดูหมอหน้าตาดีอะไรเงี้ยนะครับชุดกาวดูเท่อะไรเงี้ยครับจริงๆในชีวิตจริงอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยอาจจะไม่ได้อดหลับอดนอน 3-4 วันติดต่อกันทานข้าวบางทีวันหนึ่งอาจจะทานแค่มื้อเดียว2มื้ออะไรเงี้ยก็มีทานข้าวไม่เคยตรงเวลานั่นคือชีวิตจริงของหมอนะครับทำงานก็ไม่ได้เห็นภาพไหนที่มันสวยงามตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนสิ่งหนึ่งก็คือว่าพอเราเข้าใจว่าชีวิตจริงๆเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยกลับมาถามตัวเองว่าเรายังพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไหม นะครับเราจะชอบรู้สึกว่าอาชีพเป็นหมอเป็นเท่แต่จริงไม่ใช่ นะครับอาชีพเป็นหมอเองเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราได้ช่วยคนนะครับเราต้องเสียสละหลายๆอย่าง แม้กระทั่งชีวิตส่วนตัวเวลาส่วนตัวก็แทบจะไม่ค่อยมีคือถ้ามีเคสมีการโทรมาก็ต้องถูกต้องโดยเฉพาะถ้าเราอยู่เวรเมื่อไหร่เนี่ยไม่ได้นอนละเขาโทรมาปุ๊บก็ต้องไปแล้วทำงานเสร็จปุ๊บตอนเช้าก็ต้องทำงานต่อนี่คือชีวิตจริงๆของคุณหมอถ้าสมมติว่าเรารับจุดนั้นได้จริงๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าโอเคล่ะเราพร้อมแล้วครับเรามีความตั้งใจอยากจะเป็นคุณหมอจริงๆแล้วยังไงต่อคะก็เรื่องของการเรียนนะครับวิชาแพทย์เองเป็นวิชาที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็หลายๆอย่างดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเริ่มปูพื้นฐานในตอนที่เราเรียนกับภาษาอังกฤษหรือว่าหลายๆอย่างเพราะมันต้องใช้ในการเรียนทั้งหมดเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระลึกถึงเสมอว่าคนที่มาเป็นแพทย์เองเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบนั่นคือเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะชีวิตคนเลยนะคะชีวิตคนครับชีวิตคนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราต้องพัฒนาก็คือเรื่องของการที่จริงๆมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสอนเป็นทักษะในการที่เราจะต้องคุยกับคนนู้นคนนี้ใช่ไหมคนเป็นแพทย์เองเนี่ยเป็นทั้งเรียกว่าเป็นทั้งคนที่รักษาทางด้านร่างกายแล้วก็เป็นคนที่รักษาทางด้านจิตใจอ๋อเข้าใจแล้วค่ะนะหลายหลายอย่างก็คือไม่ใช่เพียงเป็นการพูดอย่างเช่นเป็นอาชีพเซลล์คือพูดเพื่อทำให้เขาเชื่อมั่นแล้วก็ขายงานได้แต่อย่างคุณหมอนี่คือบางครั้งต้องพูดให้กำลังใจบางคนท้อแท้แบบญาติพี่น้องเป็นโรคภัยไข้เจ็บหนักเราต้องรู้วิธีการพูดเช่นสมมติว่าคนที่เจ็บป่วยไม่สบายนะครับหนึ่งเป็นแพทย์คงหนึ่งเราไม่ได้โกหกใครโกหกไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องมีวิธีการคุยว่าเราจะรับการรักษาแบบนี้คนไข้เป็นแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรนั่นคือทักษะซึ่งอาจจะไม่ได้มีใครสอนแต่มันจะถูกพัฒนาในระหว่างการเรียนการสอนนะคะผู้เป็นแพทย์จริงๆแล้วมีอะไรลึกซึ้งมากกว่าที่คนอย่างเราคิดคือแนนเองเห็นก็คือเห็นตามโรงพยาบาลก็มีโอกาสได้ป่วยบ้างละค่ะก็ไปพบคุณหมอแต่ก็ไม่ทราบว่าจะต้องเหนื่อยขนาดนี้ก็เคยดูหนังบ้างว่าแบบมีเคสก็มาต้องตื่นทันทีนะแล้วก็ต้องไปรับเคสอะไรเงี้ยรับผิดชอบอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่น้องๆที่ดูอยู่อยากจะเป็นคุณหมอรเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องนึงเหมือนกันใช่ครับใช่ครับก้าวสู่วงการแพทย์ค่ะในครั้งแรกวันนี้มาคุยในฐานะของแบบทำเรื่องของผมเป็นหลักแล้วแต่ทราบว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้มาสายนี้โดยเฉพาะแต่ว่าทำอีกเรื่องหนึ่งมาจะเป็นศัลยแพทย์เหมือนกันครับก็ตอนจบเนี่ยผมช่วยต่อเป็นศัลยแพทย์เลยครับแล้วก็ทำงานอยู่ที่ศูนย์มะเร็งครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็รักษาเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดในด้านโรคมะเร็ง อยู่สักประมาณระยะหนึ่งครับ10 ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมานะครับแล้วก็มาทำงานทางด้านคลินิกแล้วก็มีเพื่อนชวนในเรื่องของการทำเรื่องของสายการปลูกผมก็เลยเข้ามาอยู่ในวงการทำไมถึงชอบล่ะคะคุณหมอจริงๆมันคืองานสายการเหมือนกันครับแล้วก็เรามองว่าไม่ว่าเราจะทำสายการอะไรก็ตาม มันก็ได้ช่วยคนเหมือนกัน
อะอย่างมะเร็งนี่แน่นอนแหละช่วยอย่างไรรู้อยู่แล้วก็คือนำเนื้อร้ายออกมาก็คือการผ่าตัดก็คือการเป็นศัลยแพทย์เหมือนกันถูกไหมคะเพราะเพิ่งคุยกับคุณหมอแหละจริงๆก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องคำว่าศัลยแพทย์คือพอคนพูดว่าศัลยแพทย์ปุ๊บถ้าเราไม่มีความรู้จะนึกแบบถึงความสวยความงามอะไรต่างๆนะแต่จริงๆแล้วอย่างที่คุณหมอบอกเรื่องการผ่ามะเร็งก้อนมะเร็งต่างก็เป็นใช่ครับศัลยศาสตร์คือการผ่าตัดคือการผ่าตัดใช่ครับทุกอย่างนะครับพอคราวนี้คุณหมอเอาละมาเริ่มแบบทำคลินิกก็คิดว่าได้ช่วยคนเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของการปลูกผมถ้าอย่างนั้นขอลงรายละเอียดเชื่อว่าหลายคนดูเทปนี้มันมีหลายคนคิดว่าจะต้องได้ความรู้แน่ๆเลยจากเรื่องของการปลูกผมนะคะอะไรเป็นสิ่งสำคัญคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของเส้นผมสาเหตุหลักๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรคนส่วนใหญ่ก็คือเวลาคนที่มาหาเราก็คือผมร่วงผมบางนะครับแต่ว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยในแต่ละเพศก็แตกต่างกันนะครับแต่หลักๆเราจะแยกออกว่าผมร่วงผมบางเนื่องจากพันธุกรรมหรือไม่เกี่ยวกับพันธุกรรมนะครับอันนั้นน่าจะแยกออกมาได้ใหญ่ๆถ้าไม่เกี่ยวกับพันธุกรรมเราก็ต้องหาสาเหตุอื่นละนะครับคือถ้าพันธุกรรมเนี่ยมันก็จะมีวิธีการของเขาละถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับพันธุกรรมก็ต้องไปหาสาเหตุอื่นเป็นเรื่องของการติดเชื้อไหมนะครับเป็นเรื่องของโรคประจำตัวหรือเปล่าซึ่งบางอย่างมันทำให้เกิดภาวะผมร่วงผมบางได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกโภชนาการนะครับเพราะว่าความผิดปกติเรื่องของต่อมไทรอยฮอร์โมนซึ่งอาจจะทำให้ตัวผมมีอาการร่วงแล้วก็บางได้หรือว่าฮอร์โมนเพศผิดปกติก็เกิดได้เหมือนกันนะครับเช่นอาจจะไม่ใช่เรื่องของพันธุกรรมหรอกแต่ว่ามีเนื้องอกบางชนิดเช่นในผู้หญิงที่มีเนื้องอกบางชนิดที่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศชายก็มีผมร่วงในแบบผู้ชายเหมือนกันนะครับค่ะนั้นสิ่งเหล่านี้เวลาที่เข้ามาเราก็ต้องแยกออกทั้งหมดก่อนแบบไหนรักษาได้เร็วกว่าแล้วก็ง่ายกว่าเอาอย่างนี้ฮะถ้าเป็นผมร่วงซึ่งมีสาเหตุที่ไม่ใช่เรื่องของพันธุกรรมเรารักษาต้นเหตุนะครับต้นเหตุถูกรักษาไปเรียบร้อยผมก็กลับมาได้เป็นปกติเช่นบางคนให้ยาเคมีบำบัดแล้วมีภาวะผมร่วงเมื่อหยุดยาเคมีบำบัดเสร็จแล้วเนี่ยผมก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในคนที่มีภาวะเรื่องของผมร่วงเนื่องจากพันธุกรรมเนี่ยมันถูกกำหนดมาในยีนของเราแล้วดังนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาจะถูกกำหนดมาว่าเขาจะต้องเป็นแบบนี้นะครับการรักษาให้หายเด็ดขาดยังไม่มีตอนนี้ก็ยังไม่มียังไม่มีครับปัจจุบันก็ยังไม่มีเพียงแต่ว่า1ชะลอนะครับ2ก็คือทำให้ดูดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถทำให้หายขาดได้คุณหมอพูดแบบความจริงเลยนะคืออย่างนี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวก่อนปิดเบรกนะคะคือจะมีคำถามในเบรกหน้าที่อาจจะไม่ได้ไปแตะอะไรเขามากแต่แค่รู้สึกเองว่าเคยเห็นแชมพูสระ1เดือนแล้วผมจะกลับมาดกดำสวยงามมันเป็นเรื่องจริงไหมอะไรอย่างนี้คือเรียกได้ว่าเราขออนุญาตมาสอบถามจากผู้รู้กันละกันไม่ได้ไปทำลายแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยค่ะรวมถึงที่บอกว่าเพศชายกับเพศหญิงมีความแตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะพ่อครับป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมืองถามว่าถ้าเกิดว่าเบื่อชีวิตเป็นลูกจ้างอยากจะมาเป็นทำเป็นธุรกิจส่วนตัวดีไหมก็เลยคุยกันว่าจริงๆแล้วมันอาชีพอะไรสำหรับพี่คิดว่ามันไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญคือเราน่าจะต้องหาตัวเองให้เจอก่อนว่ามีเป้าหมายในชีวิตยังไงอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนนะคะเพราะว่าเป็นการเป็นเจ้าของธุรกิจมันก็ไม่ได้เหมาะสมกับสำหรับทุกคนนะคะอยู่กับนายแพทย์สิทธิวัฒน์นะคะก็มีการสอบถามค้างไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วค่ะว่าจริงหรือไม่ที่จะมีผลิตภัณฑ์อย่างเช่นยาสระผมหรือที่เรียกว่าแชมพูนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยผมก็จะกลับมางอกงามตามโฆษณาต่างๆที่ได้เห็นกันมันสามารถเป็นไปได้จริงไหมคะ
เราแบ่งเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์กับพวกที่เป็นยาครับกับผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจริงๆถ้าเราพูดถึงผมร่วงเนื่องจากฮอร์โมนเนื่องจากพันธุกรรมโดยเฉพาะในเพศชายก่อนนะครับยามีเพียงปัจจุบันนะครับมีเพียงไม่กี่ตัวที่ได้รับการรับรองว่ามันใช้ในการรักษาจริงๆนะครับส่วนที่เขาโฆษณาหลายๆอย่างเนี่ยบางทีก็จะเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับส่วนตัวโลชั่นเองในปัจจุบันที่เรายอมรับว่าได้รับการรับรองว่าโอเคมันใช้ในการรักษาเรื่องของผมร่วงกับปัจจุบันก็จะมีอยู่แค่ตัวเดียวคือตัวไมนอกซิลิลที่เป็นโลชั่นนะครับที่โฆษณาหลายๆตัวไม่ใช่กลุ่มของพวกนี้แต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ้างเป็นเรื่องของสมุนไพรบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มทางเลือกที่ไม่ใช่เรื่องของมาตรฐานนะครับแต่เนื่องจากว่าพอมันเป็นเรื่องของทางเลือกเองเนี่ยประสิทธิภาพที่ใช้ในการรักษาเราก็ไม่สามารถที่จะรับรองได้เท่ากับยาที่เป็นมาตรฐานโอเคก็ไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้ผลเลยหรือว่าได้ผลดีแต่ว่าที่การรับรองทางแพทย์เนี่ยมีตัวไหนบ้างก็บอกให้ทราบใช่ครับแบบนั้นใช่ครับมันเป็นแค่ทางเลือกที่ทางเลือกป้องกันกับรักษาก็แตกต่างกันนะคะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นตัวของอาหารเสริมเนี่ยไม่ทราบว่าอย่างเช่นซิงค์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลไหมต่อผู้ชายที่เป็นห่วงว่าผมก็ยังโอเคอยู่แหละแต่กลัวว่าเดี๋ยวแก่กว่านี้คุณพ่อผมร่วงเดี๋ยวจะเป็นไปตามไหมก็เลยมีการทานอาหารเสริมป้องกันอะไรแบบนั้นตัวผมร่วงในผู้ชายเนี่ยเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะครับกับพันธุกรรมนั่นหมายถึงว่าเขาถูกกำหนดมาตั้งแต่ตอนเขาปฏิสนธิในท้องแม่แล้วใช่อยู่ในยีนแล้วนะครับพอเขาเริ่มโตขึ้นฮอร์โมนเพศชายเริ่มมีขึ้นก็ทำให้ผมได้รับอิทธิพลของฮอร์โมนแล้วก็มีภาวะหลุดร่วงอาหารเสริมหลายๆตัวจริงๆเนี่ยณปัจจุบันเรายังไม่พบว่ามันมีส่วนช่วยในการป้องกันไม่ให้ผมร่วงเนื่องจากฮอร์โมนนะครับอาจจะช่วยบำรุงร่างกายทำให้เซลล์มันแข็งแรงขึ้นในประมาณนั้นแต่ไม่สามารถเลือกใช้อาหารเสริมตัวใดตัวหนึ่งเพื่อป้องกันภาวะผมร่วงได้นะครับอย่างนั้นการสูบบุหรี่การดื่มสุราปัจจุบันเรายังไม่พบความเกี่ยวข้องระหว่างการสูบบุหรี่หรือดื่มสุราที่ทำให้ผมร่วงเนื่องจากพันธุกรรมแต่ก็มีการวิจัยกันอยู่เรื่อยๆใช่ครับเพียงแต่เขาพบว่า1ร่างกายไม่แข็งแรงเมื่อร่างกายเราไม่แข็งแรงทุกอย่างมันก็แย่ลงก็จะเห็นได้จากทั้งเล็บทั้งฟันทั้งอาจจะทุกอย่างทุกอย่างมันก็ทำให้ร่างกายเราแย่ลงเท่านั้นเองแต่ว่ายังไม่ได้พบว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงเอาละค่ะก็เป็นว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ดูแลสุขภาพตัวเองไว้ให้ดีเถอะมันอาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงหรือโดยทางอ้อมอะไรก็ตามแต่มันส่งผลต่อร่างกายต่อสุขภาพโดยรวมของคุณนะคะคราวนี้มาที่รักษากันบ้างการรักษาเห็นว่ามีอยู่หลายวิธีเหมือนกันในปัจจุบันที่สามารถดูแลเรื่องของผมร่วงผมบางได้เจาะไปที่มิเดิลแฮร์แล้วกันที่นี่มีการรักษาทั้งหมดกี่รูปแบบคะเราถ้าเราแบ่งเป็นเรื่องของการรักษาผมร่วงผมบางโดยทางยากับทางผ่าตัดแล้วก็มีทั้งสองอย่างนะครับโดยทั่วไปการรักษาทางยาผมว่าหลายๆที่ก็ใช้เหมือนกันในเรื่องของการใช้ยาที่เป็นมาตรฐานในการรักษาได้รับการรับรองนะครับซึ่งบางทีคนไข้เข้ามาถามเราก็จะบอกนี่คือมาตรฐานไปที่ไหนเวลาที่เรามีปัญหาผมร่วงเขาก็จะใช้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าบางที่อาจจะให้อาหารเสริมเข้าไปอะไรนะครับหลายๆอย่างที่มันบวกกันเข้าไปส่วนเรื่องการผ่าตัดเองเนี่ยในการทำผ่าตัดปลุกผมเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคย่อยๆที่แยกออกมาแล้วแต่ว่าแต่ละที่เขาจะใช้อะไรกันบ้างของเราก็จะใช้ตั้งแต่เรื่องของการผ่าตัดเอาชิ้นนี้ออกมาแล้วมาแยกเซลล์รากผมกับใช้เครื่องมือในการเจาะเก็บรากผมแล้วก็เอามาปลูกนะครับนี่คือ2เทคนิคหลักค่ะเหมือนกับว่าในหนังศีรษะของเราอันนี้ไม่ทราบเข้าใจถูกไหมคะครับจะมีส่วนที่แข็งแรงใช่ครับและไม่แข็งแรงใช่ครับเราเอาส่วนที่แข็งแรงนี่แหละมาปลูกถ้าเราพูดง่ายๆแต่ว่าไอ้กรณีแบบนี้เราจะพูดในกรณีของผู้ชายค่ะเนื่องจากว่าการทำศัลยกรรมปลุกผมแต่เดิมเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากมีหมอคนหนึ่งก็เอารากผมในส่วนด้านหลังแล้วมาปลูกถ่ายในบริเวณที่คนไข้มีปัญหาเรื่องของบาดแผลแล้วไม่มีผมขึ้นแล้วบังเอิญว่าผมนั้นก็ขึ้นนะครับแล้วก็วันดีคืนดีคนนั้นเนี่ยก็มีผมบริเวณอื่นร่วงไปแต่ผมที่ปลูกยังคงอยู่
ขาก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานว่าไอ้ตรงที่เรามาปลูกเนี่ยมันน่าจะแข็งแรงกว่าบริเวณที่อยู่รอบข้างนะครับแล้วก็เลยทำการศึกษาว่าก็จะเห็นแพทเทิร์นของผู้ชายที่มีภาวะผมร่วงผมบางก็เห็นว่าคนที่ผมร่วงจริงๆเนื่องจากฮอร์โมนเพศหรือว่าพันธุกรรมเนี่ยมันจะสแปร์ส่วนด้านหลังไว้แถบหนึ่งส่วนนี้เขาก็เรียกว่าเป็นเซฟโซนซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่รากผมมันค่อนข้างแข็งแรงหรือได้รับอิทธิพลของฮอร์โมนเพศน้อยหน่อยโอเคที่ให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดขึ้นก็คือถ้าเราสังเกตผู้ชายส่วนใหญ่ที่ศีรษะล้านจะเริ่มล้าจากข้างหน้าข้างหน้าขึ้นไปแต่ก็จะมีผมที่เป็นใช่ครับตรงนี้เห็นด้านหลังอยู่ตัวนี้คือส่วนที่เอามาใช้ในการปลูกถ่ายซึ่งก็เริ่มจากการที่ได้นำผมตรงนั้นมาปลูกทับแผลจะเป็นหัวแตกหรืออะไรก็ว่ากันไปในสมัยก่อนในสมัยก่อนใช่ครับซึ่งวันนี้พัฒนาการทางการแพทย์ก็วิวัฒนาการการแพทย์ก็คงไปเรื่อยแล้วใช่ครับอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทราบมาว่าที่นี่แบบมีใช้หุ่นยนต์ด้วยอันนี้ปะเป็นข่าวดังเหมือนกันว่ามีการใช้แบบเหมือนเป็นแขนกลหรือว่าหุ่นยนต์ที่เราเอามาจริงๆก็ชื่อมีชื่อของเขาคือชื่อว่าอาร์ทัสนะครับอาร์ทัสอาร์ทัสเนี่ยเป็นชื่อยี่ห้อของหุ่นยนต์ซึ่งสามารถที่จะเจาะเก็บรากผมได้ด้วยตัวของเขาเองโดยที่มนุษย์ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอ๋อคือเขาจะทราบว่ารากผมอยู่ตรงนี้เอียงเท่าไหร่ทำมุมเท่าไหร่แล้วเขาก็เจาะของเขาเองครับก็คือเป็นเหมือนกับเครื่องที่ทำหน้าที่ด้วยตัวของเขาเองช่วงทางรายการแนนขออนุญาตถามนิดนึงแนนทราบว่าที่นี่เนี่ยมีโครงการดีๆด้วยสำหรับโครงการที่ให้คนที่ทำความดีหรือมีโครงการที่ตัวเขาเองเนี่ยได้ทำความดีให้กับสังคมมาเข้าคัดเลือกแล้วก็สามารถที่จะปลูกผมฟรีใช่ครับโครงการคืออะไรคะเราจริงๆปีนี้เป็นโปรเจกต์ที่2โปรเจกต์แรกเนี่ยเราให้เขาบอกเล่าสิ่งที่เขาเคยทำมาในอดีตสิ่งที่เราพยายามทำตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดโครงการนี้ก็คือสมัยก่อนเวลาที่เราทำปลูกผมหรือว่าก็ตามเนี่ยคนไข้มาขอส่วนลดหรือว่าอะไรก็ตามเราจะบอกเอางี้แล้วกันช่วยไปทำอะไรให้สังคมหน่อยคลินิกไม่ได้หรอกแต่ว่าสังคมได้นะคุณไปทำอะไรก็ได้นะครับบางคนก็บอกผมไปบริจาคเลือดมาผมบริจาคอวัยวะมาโอเคคุณเอาหลักฐานมาดูว่าคุณไปทำมาแล้วจริงแต่ไม่เกี่ยวกับเรานะฮะหมายถึงว่าเขาเคยเป็นผู้บริจาคโลหิตก็เคยมาบริจาคอวัยวะเนี่ยเราก็ถือว่าเขาเคยทำดีแก่สังคมเราก็จะช่วยกันเราก็จะช่วยกันพอตอนหลังเราก็เลยมาคิดโครงการทำดีดูดีเราก็คิดว่าการทำดีอาจจะไม่ใช่อยู่แค่การบริจาคสิ่งเหล่านี้แต่การทำดีอาจจะทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคมเราก็เลยเริ่มจากเอาเป็นเรื่องเล่าก่อนว่าเขาคนนี้เคยไปทำอะไรให้กับสังคมมาบ้างแล้วเรื่องไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันโดนใจนะแล้วก็คัดเลือกเขาเข้ามาแล้วก็ทำการดูแลรักษาปลูกผมให้เขาฟรีครับอันนี้เป็นโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะใช่ต่อเนื่องครับเพราะเราก็เราคิดว่าเราอยู่ในฐานะซึ่งคือผมเชื่อว่าทุกคนอยู่ในฐานะซึ่งสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ให้สังคมนะครับเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในหน่วยงานมูลนิธิหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าเราสามารถที่จะคิดได้ว่าเอาล่ะเราจะทำอะไรก็ตามซึ่งทำแล้วสังคมมันดีขึ้นค่ะครับนี่แหละค่ะคือตัวตนของคุณหมอทิติวัฒน์นะคะซึ่งทั้งในเรื่องของความรู้ด้านการป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาเรื่องของเส้นผมเนี่ยที่นี่เขาให้คำแนะนำแล้วก็เสียงลือเสียงเล่าอ้างมาเยอะมากว่าไม่ได้มีการบังคับคือสมมติมาแล้วแบบว่าคุณรู้สึกว่ายังไม่พร้อมจะทำก็ไม่เป็นไรก็แนะนำบางทีคุณหมอว่ากลับไปเลย6เดือนเดี๋ยวไปดูแลแบบที่หมอบอกก่อนถ้าโอเคเนี่ยไม่ต้องมาทำไม่เป็นไรมันดีขึ้นเองได้ด้วยตัวของมันเองก็ว่ากันไปการทำความดีเป็นส่วนหนึ่งที่คุณหมอพยายามทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำแล้วก็เชื่อว่าคงจะทำต่อไปในอนาคตด้วยสำหรับใครที่ต้องการจะมาดูแลรักษาเกี่ยวกับเส้นผมของคุณวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากที่ให้เวลาทางรายการขอบพระคุณค่ะในส่วนของรายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะสามารถติดตามเราได้ค่ะเป็นประจำทุกวันและก็เวลาเดียวกันนี้นะคะนอกจากนั้นค่ะเข้าไปที่ YouTube ค่ะเสิร์ชหาคำว่ารายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็จะเห็นนะคะเรื่องราวของบุคคลต่างๆที่ทำความดีให้กับสังคมมากมายกด Subscribe กันด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะ Facebook ค่ะเสิร์ชหาคำว่าบริษัทวิเศษจำกัดค่ะก็สามารถติดตามรายการได้เป็นประจำนะคะวันนี้ดิฉันและก็คุณหมอขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอยากให้รู้ว่าพ่อรักเราเท่าไรพ่อสอนให้รู้จักคำว่าพอเพียงมีเหตุผล